สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็กกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและเป็นต้นทุนทางสังคมที่มีค่ามากที่สุดโดยเฉพาะเด็กแรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่1หรือที่เรียกว่าเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีการพัฒนาในทุกด้านมากที่สุดการอบรมเลี้ยงดูและการพัฒนาเด็กรวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตต่อการเรียนรู้ด้านต่างๆของเด็กเป็นวัยสำคัญเพราะหากเด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกวิธีและมีคุณภาพย่อมนำมาซึ่งอนาคตที่ดีของประเทศชาติแต่ด้วยเศรษฐกิจปัจจุบันทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีความจำเป็นต้องออกไปประกอบอาชีพจำเป็นต้องหาผู้ที่จะดูแลบุตรหลานสถานรับเลี้ยงเด็กจึงเข้ามามีบทบาทต่อการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กโดยในมาตรา51 52และ53แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ได้กำหนดให้ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กซึ่งปัจจุบันมีผู้ขออนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กจำนวน 1,622 แห่งเขตกรุงเทพมหานครจำนวน396แห่งและส่วนภูมิภาคจำนวน 1,226 แห่งทั้งนี้สถานรับเลี้ยงเด็กที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งต้องมีการดำเนินงานตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กพุทธศักราช2549โดยในเขตกรุงเทพมหานครสำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็กกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจะเป็นหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนและกำกับดูแลการดำเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งส่วนภูมิภาคสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อให้เด็กทุกคนที่รับบริการอยู่ที่สถานรับเลี้ยงเด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาอย่างมีคุณภาพครอบคลุมทุกด้านทั้งทางร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาและจริยธรรมคุณธรรมสำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็กจึงจัดทำโครงการยกย่องสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนเขตกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องทุกปีซึ่งในปีนี้ดำเนินการมาเป็นปีที่7เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนได้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1. เพื่อให้เด็กที่รับบริการได้รับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ด้านต่างๆอย่างสมดุล 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนมีกิจกรรมการพัฒนาครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาและจริยธรรมคุณธรรมโดยแต่งตั้งคณะทำงานและการดำเนินงาน 1. แต่งตั้งคณะทำงานประเมินสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนเขตกรุงเทพมหานครประจำปี 2. จัดประชุมคณะทำงานประเมินสถานรับเลี้ยงเด็ก 3. คณะทำงานออกตรวจประเมินสถานรับเลี้ยงเด็กที่สมัครเข้ารับการยกย่องจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยการออกตรวจนะคะครั้งแรกๆอาจจะมีการให้คำแนะนำนะคะค่อนข้างเยอะแต่ปีต่อๆมาก็จะเห็นว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะก็เป็นการทำให้ผู้ประกอบการใส่ใจในการดูแลเด็กมากขึ้นค่ะการเลี้ยงเด็กเนี่ยใครๆความจริงก็เลี้ยงได้แต่ว่าการเลี้ยงให้มันอยู่ในมันมีมาตรฐานมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เด็กเนี่ยเป็นเด็กที่มีคุณภาพต่อไปได้สถานที่แต่ละสถานที่ก็จะมีความตั้งใจในการจะพัฒนาตัวสถานที่ให้อยู่ในเกณฑ์เพื่อจะได้ดูแลเด็กที่มีคุณภาพต่อไปโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีสำหรับสถานรับเลี้ยงมากนะครับเพราะว่าเป็นโครงการที่จะช่วยในเรื่องของการแนะนำการให้ความรู้ตลอดจนการนำไปใช้จริงในสถานรับเลี้ยงและจะเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับเด็กในสถานรับเลี้ยงตลอดจนผู้
รับใบอนุญาตและพี่เลี้ยงในสถานรับเลี้ยงนั้นๆครับสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันเอกชนนี่ก็ให้ความร่วมมือนะคะที่พยายามที่จะทำตามที่เราให้คำแนะนำนะคะบางที่ก็ปีที่แล้วแนะนำยังไงพอมาปีนี้เขาทำไว้รอเลยก็รู้สึกประทับใจว่าเขาอุตส่าห์ทำมีใจที่จะให้นะคะก็อยากให้มีโครงการนี้มีต่อไปเรื่อยๆนะคะอย่างถ้าครบ4ปีแล้วก็อยากจะให้อีกปีหรือ2ปีมีการกลับเข้าไปเยี่ยมเขาบ้างนะคะว่าเขายังรักษาสิ่งที่เราแนะนำให้ไว้ยังรักษาไว้คงเดิมอยู่หรือเปล่าเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะคะเราก็จะไปตรวจสอบในเรื่องของสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมีความเสี่ยงต่อเด็กมากน้อยแค่ไหนหรือไม่ก็ในเรื่องของภาวะโภชนาการของเด็กเด็กมีมาตรฐานน้ำหนักสูงอย่างไรบ้างอาหารถูกหลักมาตรฐานถูกสัดส่วนหรือเปล่าซึ่งแต่ละสถานรับเลี้ยงเนี่ยจะต้องมีการจัดมุมให้เด็กได้เล่นได้ผ่อนคลายเช่นมุมบ้านมุมหนังสือมุมบล็อกมุมสัมผัสมุมดนตรีเป็นต้นค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งปัจจัยสำคัญมากที่จะมีส่วนส่งเสริมต่อการพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กค่ะขอเชิญชวนนะคะให้สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการยกย่องนะคะให้เข้ามาร่วมโครงการนี้เถอะค่ะเพราะว่าจะเป็นการทำให้ตัวเองมีมาตรฐานและเป็นที่ไว้วางใจกับผู้มารับบริการเพื่อให้มาตรฐานนี้ดีแล้วก็มีผลดีต่อเด็กด้วยค่ะสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ก็คณะกรรมการทุกคนก็ขอแสดงความยินดีนะคะที่ได้รับรางวัลและก็อยากให้ดำรงมาตรฐานที่ผ่านเกณฑ์ไปตลอดนะคะโครงการนี้นะคะเป็นโครงการยกย่องสถานรับเลี้ยงเด็กซึ่งจะมีมาตรฐานแต่ละข้อในสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นโครงการนี้ดีมากๆนะคะในการที่เราจะไปในแนวเดียวกันที่เราอยากจะเห็นสถานรับเลี้ยงเด็กทั่วประเทศหรือว่าทั่วประเทศไทยเลยที่มีมาตรฐานที่ดีในการที่เราทำสถานรับเลี้ยงเด็กเนี่ยคะมาตรฐานของเราเราว่าโอเคแค่นี้นะคะแต่จริงๆว่าถ้าเกิดกรมเข้ามาช่วยเราเนี่ยนะคะเข้ามาประเมินเราก็จะรู้จุดบกพร่องของเรานะคะว่าเราสามารถที่จะต้องแก้ไขตรงไหนเติมตรงไหนให้เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานเป็นการแนะนำให้เราทำตามในกรอบในขอบเขตที่เขากำหนดไว้ก็คือมันเป็นความปลอดภัยของเราด้วยและลูกหลานของเขาด้วยครับมันจำเป็นเนาะถ้าเราทำโดยที่เราคิดเองอ่ะไม่มีมาตรฐานที่แท้จริงอ่ะมันก็อาจจะไม่สมบูรณ์ได้แล้วอาจจะเจอปัญหาที่เราคาดคิดไม่ถึงเนาะแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายที่มากกว่าที่เราคิดเพราะงั้นมาเข้าโครงการก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเดินไปในทิศทางเดียวกันที่มันก็เหมือนกับเสริมซึ่งกันและกันแล้วเกิดประโยชน์ร่วมกันในความรู้สึกว่าครั้งแรกนะคะก็ต่อต้านนิดหน่อยว่าการที่จะมีโครงการแบบนี้บางครั้งบางแห่งหรืออย่างตัวเราแรกๆอาจจะไม่สะดวกนะคะแล้วก็อาจจะมีกฎเกณฑ์อะไรที่จะมาคอยควบคุมดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเข้าโครงการแล้วก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องทำให้มันเป็นระบบแล้วก็เป็นขั้นตอนซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้ปกครองเนี่ยจะพึงพอใจมากประทับใจค่ะประทับใจเริ่มแรกเลยก็จากเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ความเป็นกันเองค่ะแล้วก็แนะนำให้การสนับสนุนตรงไหนผิดพลาดก็จะแนะนำให้เราแก้ไขค่ะก็ดีมีโครงการนี้ดีทำให้เรากระตือรือร้นที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นตามมาตรฐานตามที่กรมกำหนดค่ะอย่าไปคิดว่าการมาประเมินคุณภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องน่ากลัวไม่เลยครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีซะอีกนะฮะที่ทำให้เราพัฒนาขึ้นแล้วเราก็มีมาตรฐานสูงขึ้นนะครับดีกับสถานรับเลี้ยงเด็กของเรานะคะแล้วก็ดีทั้งผู้ปกครองเขามีความเชื่อถือมากยิ่งขึ้นค่ะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เคว้งคว้างในการทำกิจการตรงนี้เพียงคนเดียวแล้วก็ทำให้ผู้ปกครองเห็นว่าเรามีหน่วยงานที่สำคัญมาดูแลตรงนี้ช่วยเราเงี้ยค่ะได้ทั้งสิ่งดีๆแล้วก็ได้เรื่องปรับปรุงซึ่งเราจะได้มาแก้ไขให้เด็กๆในที่นี้โดยเฉพาะฟาร์มปลอดภัยมากเลยค่ะนอกจากจะทำให้เราได้พัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรของเราเนสเซอรี่ของเราเป็นที่ยอมรับของชุมชนนะคะทางกรมก็จะให้ความรู้เราในส่วนที่เราไม่เคยรู้มาก่อนค่ะในการประเมินทั้งภายในภายนอกที่มีการอบรมนะคะมีอะไรจะมีการสื่อสารหรือการอบรมต่างๆจะมีการส่งหนังสือชี้แนะแล้วก็คอยแนะนำคอยเป็นพี่เลี้ยงอยู่เบื้องหลังตลอดได้รับประโยชน์ในเรื่องของเราจะทราบมาตรฐานนะคะที่จะสามารถนำมาเลี้ยงเด็กนะคะให้มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัฒนาการตามวัยต่างๆ
ที่ถูกต้องนะคะสื่อต่างๆที่เราได้รับการสนับสนุนก็จะมีเครื่องเล่นมีอุปกรณ์เกี่ยวกับเกมการศึกษาสีและก็นิทานค่ะคือเหมือนเข้ามาเสริมเติมเต็มให้กับสถานเลี้ยงเด็กซึ่งเราอาจจะอยู่ใกล้เด็กแล้วเราอาจจะยังไม่รู้ไม่เหมือนกับคนที่ออกข้างนอกเป็นกระจกกลับมาส่องเราอีกทีนึงทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งตรงไหนที่เราบกพร่องไปเติมเต็มให้สมบูรณ์แบบทางกระทรวงทางโครงการนี่ยังให้ความสำคัญกับเราได้ถึงขนาดนี้เราดีใจแล้วก็ภูมิใจมากเลยค่ะแล้วก็จะเกิดผลดีกับตัวเราเองและกับองค์กรซึ่งจะส่งผลไปถึงการตรวจรับมาตรฐานของสมศในโอกาสต่อไปด้วยค่ะแตกต่างค่ะจากปีที่1เราก็ยังงงๆอยู่เอ๊ะที่เราทำเนี่ยถูกไหมพอถึงวันนี้ขั้นที่4รู้สึกว่าเรายืนสามารถยืนได้อย่างภาคภูมิใจตั้งแต่เข้าร่วมโครงการมาเนี่ยเราได้ข้อมูลที่ดีในการปรับปรุงพัฒนาเนสเซอรี่ของเราให้ดีขึ้นแล้วก็มาตรฐานที่เราเพิ่มขึ้นมาจากเดิมคุณภาพการดูแลคุณภาพการพัฒนาด้านอื่นๆต่างๆเนี่ยดีขึ้นเป็นลำดับพอเราได้ไปอบรมในการดูแลของเจ้าหน้าที่ได้ใกล้ชิดมากขึ้นการพัฒนาของเด็กก็ดียิ่งขึ้นก็เหมือนกับว่าไปช่วยเด็กอีกระดับหนึ่งจากที่ว่าครูมีความรู้แต่ว่ายังไม่เยอะพอได้เพิ่มเติมได้เติมเต็มก็มาถ่ายทอดวิชาให้กับเด็กๆเลยก็มีการพัฒนาได้ยิ่งขึ้นค่ะมีสิ่งดีที่บอกกล่าวกับเราตลอดเลยไม่ว่าจดหมายหรือว่าทางโทรศัพท์ได้โทรติดต่อเราบอกเราตลอดเลยขอบคุณมากด้วยค่ะจะได้รับคำแนะนำแล้วก็เรามีปัญหาอะไรก็คือเราปรึกษาได้ตลอดเวลาเลยค่ะมีความรู้สึกว่าเราอบอุ่นนะที่ยังมีหน่วยงานที่คอยให้ปรึกษาเราตลอดไม่ว่าเราจะเกิดปัญหาอะไรไม่ว่าในเรื่องของการจัดสถานที่หรือการพูดคุยกับผู้ปกครองเราก็ยังมีหน่วยงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนี่ยเป็นที่ปรึกษาได้ดีอย่างมากค่ะถ้าเราได้ตอบรับในเรื่องแบบนี้กับการทำสถานรับเลี้ยงเด็กเนี่ยให้มันเป็นที่ไว้ใจของทุกชุมชนเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เชิดชูชุมชนของตัวเองว่ามีสถานรับเลี้ยงเด็กดีๆในระดับที่สถาบันยอมรับค่ะโครงการนี้คิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาเด็กยิ่งจะต้องมีแล้วมีต่อไปนะคะอย่างต่อเนื่องอยากให้มีโครงการนี้ตลอดไปเลยค่ะเพื่อที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาสังคมเพราะว่าเด็กเล็กจะเป็น อนาคตที่สำคัญของชาติต่อไปนะคะก็อยากจะให้ทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดโครงการนี้ต่อไปเรื่อยเพื่อสถานรับเลี้ยงเด็กของเราจะได้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการยอมรับของสังคมให้กว้างขวางยิ่งขึ้นค่ะอยากให้โครงการนี้อยู่ไปเรื่อยๆค่ะเพื่อพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กในบ้านเราให้เจริญยิ่งขึ้นไปการได้เข้าร่วมโครงการสถานรับเลี้ยงเด็กยกย่องนะคะดีมากเลยค่ะทำให้เรานำคำนะคะของเจ้าหน้าที่มาปรับปรุงและพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กให้ดีแล้วก็ถูกต้องตามกฎของกระทรวงผู้ที่กำลังจะเข้าโครงการหรือว่ามีแนวคิดที่อยากร่วมโครงการแล้วยังมีลังเลใจอยู่นะคะอยากจะเชิญชวนเข้ามาร่วมโครงการด้วยกันค่ะเพราะโครงการนี้ทำให้เราได้รับรู้ถึงเรื่องปัจจัยที่ยังไม่รู้ต่างๆรวมถึงเรื่องการบริหารจัดการดูแลสถานที่กราบขอบพระคุณนะคะทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่ให้โอกาสทางเราได้มีการพัฒนาและต่อยอดทางสถานรับเลี้ยงไม่ว่าจะด้านอะไรก็ตามคือเราก็จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะกราบขอบพระคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะWe are really very thankful to the people who are involved in this project because they are offering great help. They are very kind and very generous people. And they are offering all kind of good information to all the schools. We are really, really, very thankful for the support, for the kindness and for the generosity they are showing to us. It's been, as we say in Thai language, ขอบคุณมากครับสุดท้ายนี้ทางสถานรับเลี้ยงเด็กของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการแบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะณบัดนี้ขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่พิธีมอบโล่โครงการยกย่องสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนประจำปี2557